สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็มีประโยคสั้นๆ3ประโยคเกี่ยวกับการทำงานมาฝากค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันกำลังไปทำงานนะคะเราจะพูดได้ว่ายาเยดูนารบตุยาเยดูนารบตุนะคะอันนี้จะเป็นการไปทำงานโดย ใช้ยานพาหน,นะนะคะเป็นการขับรถไปหรือว่านั่งแท็กซี่หรือว่าเราจะนั่งรถเมล์ไปนะคะถ้าเราจะหมายถึงว่าฉันเดินไปทำงานอ่าฉันไปทำงานแต่ฉันเดินไปนะคะเขาจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่ายาอิดูนารบตุยาอิดูนารบตุนะคะภา,าษาัะเซียนีย่การไปด้วยยานพาหนะกับการเดินไปเนี่ยนะคะคำว่าไปมันจะแยกคำกันนะคะ ถ้าใช้ยีดูแสดงว่าเรานั่งรถไปทํางานนะคะจะเป็นการขับรถไปหรือว่านั่งแท็กซี่ไปเนี่ยคือภาษารัสเซียเขาไม่จําเป็นต้องต้องบอกนะคะอ่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าอ่าฉันไปทํางานกับแท็กซี่อย่างเงี้ยอยากจะบอกให้เพื่อนรู้ว่ากับแท็กซี่เราจะเพิ่มคําว่ากับแท็กซี่ก็ได้ กลายเป็นยาเยดูนาราโบตุนาตักซีอ่าก็ได้แต่คำว่านาตักซีหรือไม่ไม่มีคำว่านาตักซีก็ได้เพื่อนเราก็จะรู้ว่าไปทำงานแบบแบบมียานพาหนะไปอ่าเขาไม่ได้สนใจว่าไปกับอะไรเขารู้แล้วว่าไปกับรถแต่ไม่ไม่ได้สนใจว่าจะไปแท็กซี่หรือว่าไปรถบัสแค่อยากรู้ว่าไปไหนอ่าคือ ใจความสำคัญของที่ถามเนี่ยคือไปไหนเราก็บอกว่าเราไปทำงานแต่ไม่ต้องบอกว่านั่งรถไปทำงานหรือว่าปั่นจักรยานไปทำงานหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานแต่ถ้าใช้คำว่ายินดูนะคะมันจะต้องเป็นยานพาหน,นะไม่ได้เป็นการเดินไปนะโอเคถ้าเราจะบอกว่าฉันทำงาน5วันต่อสัปดาห์นะคะเราจะพูดว่า ยา а б บ т а อยู่เปียดเนียฟนิดเยลิอยู่ยาระบ е ดอยู่เปีนะอ่าถ้าใช้เลขห้นะคะคำว่ายิงที่แปลว่าวันเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นรูปเดนเยถ้าเราทำงาน6วันยาระบูดอยู่เชสตเนยฟนดเยเหมือนกันนะถ้าเลขห้ 5, เลขหก 6, เลขเจ็ดทำงาน7วันต่อสัปดาห์เลยก็ใช้รูปเดนเย นะคะแต่ถ้าเกิดเราทํางานวันเดียวเหมือนพี่สาวจุ๋มตอนนี้นะคะเขาทํางานแค่วันเดียวต่อสัปดาห์ก็จะบอกว่ายาระโบตวอยู่อา i n นเด้งฟนิดเดียวนะคำว่าเดงนี่นะคะเขาจะมีหลายรูปมากเลยเมื่อก่อนตอนที่จุ๋มเรียนภาษาัสเซียแรกๆจุ๋มคิดว่าคําเดียวก็มีมีรูปเดียวนะทีนี้พอเรียนไปเรียนไปเนี่ยคือจุ๋มเรียนเองนะคะ ทำให้จุ๋มงงมากเลยเวลาเห็นว่ามันเปลี่ยนรูปอ่ะหน้าตาใกล้ๆกันนะคล้ายๆกันแต่แต่มันไม่ใช่อ่ะนึกว่าเขาสะกดผิดนะคะตอนแรกๆนึกว่าสะกดผิดหรือเปล่าแล้วกว่าจะกว่าจะเก็ตว่ามันมันมีหลายรูปอ่ะหลายปีเลยไม่ใช่หลายเดือนหลายปีเลยกว่าที่จะค่อยๆเริ่มเห็นว่าโครงสร้างประโยคของเขาคืออะไรกว่าที่จุ๋มจะมาดูเรื่องเคสนะ พวก n o i n a t i v e case หรือ a c j e c t i v e case เนี่ยจุมหลายปีอะก่าที่จุมจะอ่านรู้เรื่องคือแรกๆตอนที่เรียนภาษาัะเซียเนี่ยรู้แล้วว่าภาษาัะเซียเป็นภาษาที่มีเคสแต่ไม่เข้าใจว่าเคสคืออะไรคือตอนที่อ่านๆเน,นี่ยนะคะก็รู้ว่าโอเค c a s เนี่ยมันเป็นการบอกหน้าที่ของคําศัพท์นั้นในประโยคคืออ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอะว่าบอกการทําหน้าที่อะไร แล้วมันก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจทีละนิดทีละนิดแบบนิดมากเลยนะคะนิดมากเลยเพราะว่าตอนที่จุ๋มเรียนก็ไม่มีครูมาบอกนะสงสัยก็ถามถามยากถามใครก็ไม่รู้อะไม่ได้ถามอะก็หาคําตอบเองได้บ้างไม่ได้บ้างผิดผิดถูกถูกก็เนี่ยงมงมอยู่นานมากเลยกว่าจะพอเห็นนะตอนนี้ก็ นะสิปีผ่านมาแล้วนะคะจุ๋มเนี่ยเรียนภาษารัสเซียอยู่10ปีแล้วนะแต่มาจริงจังเอามากๆก็ประมาณ3ปีหลังเนี่ยนะคะทีนี้เพื่อนๆมือใหม่ถ้าเกิดว่ายังงงอยู่นะยังไม่เข้าใจว่าเคสคืออะไรทําไมเวลาไปเปิดในดิกันนาลีเนี่ยคำว่าวันคือเยงแต่ทําไมบอกว่าฉันทํางาน5วันกลายเป็นญาติหญี นะอันนี้เพื่อนๆยังไม่ต้องตกใจนะว่าถ้าเราสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะพอตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแบบนี้แหละแต่เราจําไปก่อนแล้วกันอ่าเราจําประโยคเอาไปใช้ก่อนแล้วกันนะถ้าเราจะบอกว่าฉันทํางาน5วันต่อสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆก็พูดไปเลยค่ะว่ายาระโบตอยูพิอาทเนฟนีเดียลิวนะเอาเท่านี้ก่อนนะมาถึงประโยคสุดท้ายนะคะฉันไม่ทำงานวันเสาร์วอาทิตย์อ่า จะบอกว่ายาเนราบูตอยู ah ่ป้าวคัดนึมยาเนราบูตอยู่ปาวคัดนึมนะคะฉันไม่ทำงานวันเสาร์วอาทิตย์นะถ้าเกิดเป็นรูปนอไมเนทีฟนะคะอ่าหรือว่าเป็นรูปที่เราไปเปิดในดิกชนาลีเนี่ยวันหยุดเสาร์วอาทิตย์นะคะก็คือเวคัดเน่เวคัดเน่นะคะนะแต่เวลาเรามาพูดว่าไม่ทำงานในวันเสาร์วอาทิตย์โดยที่เราใช้ preposition นะ p r e position เนี่ยนะคะปกติเขาจะไม่เน้นนะสละจะไม่เน้นเพราะฉะนั้น Po เนี่ยเราจะอ่านเป็นปานะคะาจาก v e r c a t n เนี่ก็กลายเป็น v e r a t หนึมให้อยู่ในรูปของ datif นะคะ p r e position Po เนี่ยเราจะต้องตามด้วย datif นะเพื่อนเพื่อน,น,น,นมือใหม่ฟังผ,ผ่านไปก่อนนะจำไปใช้เลยนะคะว่าถ้าจะบอกว่าฉันไม่ทำงานวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยพูดว่า y a n ีร r บต o อยู่ปา v e a t n หนึ่นะคะ ่เรามาทวนกันนะประโยคแรกฉันกำลังไปทำงานยาเยดูนาราบูตฉันทำงาน5วันต่อสัปดาห์ยาระบตุยุดยานฟนิดเยลฉันไม่ทำงานวันเสาร์วอาทิตย์ยาเน a ระบูตุยุ่ปาเคัตหโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ